ครับวันนี้เราก็มาขอบคุณคุณตำรวจครับในฐานะพรีเซนเตอร์ของดร.จิวครับผมก็ต้องบอกว่าก็มีความเป็นห่วงเหมือนกันครับเพราะว่าทราบมาว่ามีแบบว่าของปลอมออกมาค่อนข้างเยอะนะครับซึ่งเราทุกคนก็เป็นพรีเซนเตอร์ก็เป็นห่วงผู้บริโภคนะครับแล้วก็ลูกค้าของดร.จิวด้วยเพราะว่าทุกคนใช้ดร.จิวเนี่ยก็ต้องการใช้ดร.จิวที่แบบของแท้แล้วก็แบบคุณภาพของดร.จิวที่แบบว่ามีมาหลายปีอะไรเงี้ยครับก็อยากจะให้ทุกคนเนี่ยเช็คให้ดีนะครับใครที่แบบว่าซื้อหรือว่าแบบว่าซื้อดร.จิวไปหรือว่ารู้สึกว่าไม่มั่นใจเราซื้อมาถูกต้องหรือเปล่าก็ต้องซื้อกับตัวแทนเท่านั้นนะครับต้องดูว่าตัวแทนเนี่ยเขามีบัตรหรือเปล่าด้วยนะครับพี่แพทครับผมก็จริงๆอ่ะของปลอมอ่ะมันมีมาตลอดอยู่แล้วทีนี้เนี่ยถ้าใครที่ยังไม่มั่นใจหรือว่ามีของอยู่ในมือแล้วไม่มั่นใจเนี่ยแพทแนะนำให้ลองเข้ามาคุยกับเราก่อนอย่าเพิ่งตกใจหรืออย่าเพิ่งวิตกอะไรเยอะอะไรเงี้ยบางทีอาจจะเป็นของจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะให้เข้ามาคุยกับเรานะคะแอดไลน์แอดนะคะแอดดร.จิวอินโฟค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะให้คำตอบว่าวิธีการดูยังไงของจริงของปลอมเป็นยังไงแต่ที่เราห่วงมากกว่านั้นอย่างที่พี่โอบอกก็คือผู้บริโภค คือมันอาจจะมีผลข้างเคียงมากกว่าการที่คุณจะเสียเงินไปเปล่าใช่ไหมคะพี่คริสใช่ค่ะก็คือจริงๆต้องบอกเลยตามมนุษย์ทุกคนแหละของถูกใครๆก็อยากซื้อถูกไหมแต่ว่าถ้าเราซื้อของถูกมาที่มันเป็นของปลอมบางทีเนี่ยผลลัพธ์ที่คุณได้อ่ะคุณอาจจะต้องไปรักษาหน้าของคุณไปรักษาผิวของคุณแพงกว่าสิ่งที่คุณจะเสียเงินซื้อของจริงไปซะอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยของจริงเนี่ยเรามีใบรับรองทุกอย่างมีคนคอยดูแลมีคนขายที่มีบัตรประจำตัวคนขายนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้ทุกคนซื้อของจริงแล้วก็ขอให้ทุกคนสวยวันสวยคืนแล้วก็ขอขอบคุณคุณตำรวจด้วยค่ะที่ช่วยให้ผู้บริโภคเนี่ยได้สวยอย่างปลอดภัยค่ะอันนี้ถามคนกลัวไหมครับเวลาคนใช้ซื้อของปลอมไปใช้อย่างเงี้ยเนี่ยฉันแพ้เพราะว่าเป็นครีมของโอ้ของแพ้ของคริสก็ที่พวกเราต้องมาวันนี้ด้วยค่ะเป็นหนึ่งในทีมของดร.จิวอย่าบอกว่าพวกเราเป็นแค่พรีเซนเตอร์เลยพวกเราก็เป็นทีมของดร.จิวที่อยากจะเดินหน้าแล้วบอกว่าของเรามันดีแล้วมันดีจริงๆเพราะถ้าเกิดคุณใช้แล้วเกิดอาการนู่นนี่นั่นเนี่ยเราต้องจับของปลอมเพราะตอนนี้ของปลอมมันเยอะมากก็เลยก็เป็นห่วงค่ะอย่างที่ผ่านมามีคนรอบข้างคนจากชาวบ้านนั้นเนี่ยใช่เขาบอกว่าใช้แล้วส่วนใหญ่ถ้าเป็นคนรอบข้างแพทอ่ะเขาก็จะซื้อสักตัวแทนใกล้ตัวของแพทอยู่แล้วเนาะก็คือไม่ปลอมอะปลอมก็ตีมือแตกเลยถ้าคนไม่ปลอมขายซึ่งอันเนี้ยเราก็ไว้ใจได้แต่อย่างที่บอกถ้าคนที่ถัดออกไปเห็นดาราในวงการใช้และอยากจะใช้เนี่ยอย่างที่พี่คริสกับพี่โอแนะนำคือให้ซื้อกับตัวแทนดีกว่าบางทีมันเป็นแก๊ปง่ายๆคือราคาเต็มเราอยู่ 1,290 เอาพูดตรงคือเหลือแค่900บางทีเราก็ตัดสินใจซื้อแล้วอะไรเงี้ยแต่จริงๆอ่ะราคาเราอ่ะไม่ค่อยลดอยู่แล้วคือ 1,290 นอกจากเรามาทำโปรสิ้นเดือนโปรปลายปีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้ารู้สึกว่าเอ๊ะมัน800เลยเหรอมันถูกมากเลยอ่ะให้คิดไว้ก่อนว่าจริงหรือปลอมแล้วก็ลองตรวจสอบข้อมูลต่างๆว่าเขามีบัตรไหมนะหรือถ้าเขาไม่มีบัตรเขามีที่อยู่ที่ชัดเจนไหมเพราะบางเจ้าเนี่ยก็จะใช้วิธีง่ายๆเช่นการเขียนที่อยู่กว้างมากๆคือลงแบบกว้างที่คิดแล้วว่าต่อให้หาฉันไม่มีทางหาฉันเจอต่อให้ไปถึงที่ก็ไม่มีทางเจอร้านฉันมันก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่แพทแนะนำคือมันเป็นปกติอันนี้ก็พูดจริงๆคือเขาอยู่มา7ปีของเขาขายมาโดยตลอดนั่นแปลว่าของเขาขายได้และขายดีมันก็ต้องมีอยู่แล้วที่ทำปลอมทำเลียนแบบขึ้นมาความเขาเรียกว่าคือจริงๆอะแพทห่วงเรื่องของผู้บริโภคมากกว่าคือพอสุดท้ายใช้แล้วเนี่ยไม่เห็นผลไม่ว่าถ้ามันผลข้างเคียงมันมากกว่าการไม่เห็นผลคือมันหนักกว่านั้นเนี่ยแล้วมาโทษว่าเป็นของเราเนี่ยเราก็แย่เหมือนกันเอาอย่างนี้คือสำหรับใครที่คือถ้าเกิดว่าคุณตำรวจบอกว่าเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนเดียวน่าจะมีสักประมาณ 5,000 ขวดแล้วแต่มากกว่าเดือนนึงเนี่ยให้คุณคิดเองตอนนี้นะก็คือต้องมีเป็นหมื่นแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณผู้ชมที่ฟังอยู่อะค่ะอาจจะมีใครสักคนบอกตายแล้วฉันเป็นเหมือนที่แพทพูดเลยฉันซื้อมาขวดละ700 อย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนนั้นเนี่ยให้คุณทำอย่างนี้ค่ะฉันใช้ไปมันก็โอเคนี่ฉันก็ไม่ได้แพ้อะไรโชคดีของฉันจังเลยไปซื้อขวดจริงไปซื้อขวดจริงวันนี้เลยรับรองว่าถ้าเกิดว่าของปลอมคุณใช้แล้วคุณยังรู้สึกว่ามันโอเคขอให้ไปลองใช้ของจริงค่ะแล้วคุณจะสวยมากๆจริงๆรู้สึกไงว่าชื่อเสียงเราตอนนี้ครับคนก็ต้องแบบอีน่าตัดสินด้วยชื่อเสียงเรา
ยังไงยังไงไม่ก็ถึงต้องมาไม่มันมีอย่างนี้นะจริงๆรูปเราที่อยู่บนกล่องอ่ะเป็นลิขสิทธิ์ของเราเป็นลิขสิทธิ์ของเรานะเนี่ยผิดกฎหมายลิขสิทธิ์ถ้าขอพี่มันกรอบอ่ะเขาผิดกฎหมายลิขสิทธิ์เพราะว่าเอาพวกหนูไปด้วยหรอคะใช่ค่ะรูปเราอยู่บนกล่องแพ็กเกจเลยมันผิดกฎหมายลิขสิทธิ์นอกจากกฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคมันกฎหมายลิขสิทธิ์ด้วยอ่ะนี่พี่ให้ข้อมูลอ่ามันกระทบกับชื่อเสียงชื่อเสียงเราอะไรเงี้ยเพราะว่ารูปอยู่บนกล่องแล้วพาเริ่มค่ะแล้วพาก็โดนหนักอยู่แล้วเพราะว่าอยู่บนกล่องมา7ปีแล้วคนก็หลายคนบางทีเอาพูดตรงๆบางคนเขาก็อาจจะไปพูดต่อว่าดร.จิวเซรั่มของแพทอะอย่าไปใช้หรืออะไรเงี้ย1แล้วนะคะเสียชื่อ1แล้วนะ2ก็คือเรื่องลิขสิทธิ์อย่างที่พี่ธามบอกเมื่อกี้ก็คือเวลาเค้าก๊อปหน้าเราไปบนกล่องนั้นด้วยทุกคนเลยครับผม4กล่องมุมกล่องท่านก๊อปไปหมดเลยเพราะฉะนั้นน่ะมันจะเป็นเรื่องโทรหานิชคุณก่อนแป๊บนึงนิชคุณต้องรู้เรื่องนี้นะใช่มั้ยล่ะเพราะฉันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เลยรูปเลิฟบางทีเค้าก็เอาของเราไปใช้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยจริงๆอ่ะก็เห็นใจผู้บริโภคนะว่ามันก็ค่อนข้างยากเพราะว่าเค้าก๊อปมาเขาเอาทุกรายละเอียดจริงๆจริงๆ A+ ใช่คิดเองอ่ะรู้ตามมันมีเราหวั่นไหมว่าเฮ้ยไม่มีคิดว่าแบบถ้าเป็นของปลอมเนี่ยเขาก็คงจะแบบเอาแค่ขวดหรือเปล่าแบบว่าเหมือนส่งแบบไปรษณีย์อ่ะนี่ทั้งหมดเลยหรอทั้งหมดเลยขยันก๊อปมากทำไมถึงทำกันขนาดนี้แต่ก็เป็นห่วงคนที่แบบว่าเขาเอาไปนะครับพี่คิดที่แบบว่าเขาไม่รู้อีหนูอีเน่แล้วไปซื้อของปลอมแล้วก็ใช้ไปแล้วก็แบบอาจจะแบบพี่ๆบอกก็คือมันอาจจะมีเอฟเฟคทำให้เขาแบบแพ้หรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้ทุกคนใช้ของแท้ครับเพราะว่าดร.จิวเขาก็ตั้งใจทำมาจริงๆก็เพื่อให้ผู้บริโภคอะไรเงี้ยก็อยากให้เช็คให้ดีครับอย่างที่พี่แพทกับพี่คิดบอกนะครับก็เข้าไปที่ดร.จิว@drjiwinfo ครับใช่ค่ะ